สวัสดีครับสวัสดีคลิปที่2สำหรับวันนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับทำเก็บไว้เป็นผลงานหรือว่าส่งงานให้ลูกค้าเอาไว้ชมนั่นเองครับแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนๆใน channel YouTube ไว้ชมนะครับแก้เหงากันด้วยนะครับตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็น M4 นะครับ DS นะครับก็จะเป็นในส่วนของปืนค่าย ANK แล้วเรามาแต่งนะครับปรับแต่งให้มีแรงอัดสูงนะครับก็กระบอกนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับบอกก่อนนะปืนส่วนใหญ่ที่ลูกค้านะครับสไตล์ที่ลูกค้าที่ร้านผมก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องชอบความสวยงามของปืนในปืนแต่งนะครับแต่ว่าเอาไว้ยิงระยะไกลนะครับอยากได้แรงก็ยิงไกลนั่นเองนะครับก็เราก็ทำให้นะครับตามสเปคที่เรามีของตรงนี้นะครับแล้วก็อัดอุปกรณ์ที่มันคงทนลงไปนะครับแต่ต้องขอแจ้งก่อนว่าไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนที่ลงสนามเพื่อนๆก็จะเห็นเราแต่งเป็นปืนสปีดเราก็จะแจ้งว่าปืนกระบอกนี้เขาลงสนามโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราแต่งกันครับอุปกรณ์ที่วันนี้ที่ทีมช่างนะครับวันนี้ต้องยกเครดิตให้คุณบอสนะครับแต่งลงไปก็เป็นหัวท้ายแบริ่งนะครับลูกสูบฟันเหล็กนะครับลูกสูบฟันเหล็กนะครับอันนี้เป็นหัวแบริ่งเดิมนะครับมันจะติดอยู่กับลูกสูบนะครับลูกสูบเดิมมามันจะเป็นลูกสูบตัวฟันพลาสติกนะครับเราใส่หัวท้ายแบริ่งลงไปนี่เป็นหัวแบริ่งนะครับหัวแบริ่งเดิมมันไม่ใช่หัวแบริ่งนะครับมันเป็นหัวพัดหัวที่ติดกับลูกสูบมานะครับครับเขาเรียกว่าหัวอัดลมนะฮะแต่ว่าเราใส่เป็นหัวแบริ่งอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แล้วก็ท้ายเป็นท้ายแบริ่งเวอร์ชันเป็น V3 นะครับแล้วแต่งใส่นะสปริงเราใช้เป็นตัว160ครับลูกค้าต้องการ500บวกนะครับแล้วก็ใช้เป็น160นะครับใส่กระบอกสูบเต็มนะครับใส่เฟือง16:1นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรียงชิมติดดีเลเยอร์นะครับให้นะครับใส่เป็น2เฟสสลิมนะครับจากเฟสจากค่ายเจด้าเหมือนเดิมนะครับเป็น2เฟสสลิมนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์วันนี้เราอันนี้มอเตอร์เดิมนะครับเราใช้เป็นมอเตอร์ตอนนี้ผมใส่มอเตอร์คิงอาร์มนะครับมอเตอร์คิงอาร์มเพราะว่ามอเตอร์ ATS ผมหมดก็เลยใส่มอเตอร์คิงอาร์มจริงๆราคามันจะสูงกว่ามอเตอร์ปกติทั่วไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจัดให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้ารอมาช่วงนึงละแล้วก็มีใส่ท่อรีดยางฮอปนะครับมีเปลี่ยนบูทด้วยนะครับเป็นบูทเหล็กแล้วก็ท่อรีดยางฮอปนะครับอันนี้ท่อรีดเดิมนะครับท่อเดิมท่อเดิมมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ท่อรีดที่เราใส่คือท่อรีด500นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เลยครับท่อรีดเนื่องจากท่อรีดเดิมนะครับมันจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับตรงคอนี้เราต้องการเพิ่มแรงนะครับผมก็เลยใช้ท่อรีด500แล้วก็ปล่อยลดแสงนี่เราใช้วิธีส่งมาให้ลงกึงเขาล้วงแล้วมิลลิ่งให้นะครับก็ท่อก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่ปากลดแสงเลยนะครับเวลายิงลูกก็จะได้ไม่ติดนะครับลูกก็จะได้ออกไปสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปยิงเทสกลุ่มกระสุนให้ด้วยครับใช้เป็นท่อรีดยางฮอปนะครับ SRC แล้วก็มีติดดอทอันนี้เป็นดอทนะครับดอทต่อก็จะเป็นดอทเอคอกนะครับอันนี้เขาชื่อดอทเอคอกนะครับตัวนี้มันเป็น M4 จากค่าย NK นะครับชื่อ M4 DH นะครับเดี๋ยวให้คุณบอสแพลนให้ดูจากโรงงานมาก็เป็นตามนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมเพิ่มเติมไปให้ก็แค่มีดอทนะครับแล้วก็แต่งแรงภายในนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัว 15C1100 ที่เตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จเครื่องชาร์จแบบ B3 นะครับให้มีจัดเป็นลูกกระสุน 0.25 ให้ด้วยนะครับ1ถุงนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้กันบ้างนะครับชุดหน้าเขาสวยมากเลยนะครับชุดหน้าเขาจะออกชุดหน้าแนวสไนเปอร์นะครับตัวนี้12นิ้วนะ12รีวิวตัวเต็มๆเราทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้ใน channel นะครับว่าตัวนี้เดิมๆมันเป็นยังไงนะครับเขาชื่อว่า M4 M4DH นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงความยาวกันหน่อยนะครับผมจะสไลด์ท้ายออกสุดเลยนะครับตั้งแต่ปลอกลดแสงจรดพันท้ายนะครับยาวอยู่ที่83นิ้วหรือว่า97เซนนะครับ97เซนครับอันนี้คือสไลด์ท้ายออกสุดนะครับเดี๋ยวเราเอาท้ายกลับเข้ามาสุดเลยนะครับมันก็จะได้อยู่ที่89เซนนะครับหรือว่า35นิ้วเองนะครับ35นิ้วน้ำหนักแต่งเต็มๆอย่างนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่งเต็มๆอย่างนี้น้ำหนักเท่าไหร่เอาสักหน่อยเนาะเนื่องจากตัวปืนเป็นบอดี้โลหะนะครับคุณว่าเท่าไหร่ครับ3กิโลครึ่งครับ3กิโลครึ่งครับบอดี้แล้วก็สรีระชุดนุ่งชุดหน้าเขาทำมาดีมากครับดูคลิปมอเตอร์ดิครับนี่คลิปมอเตอร์สวยผมชอบมากเลยอยากจะถอดไว้ใช้เองแต่ว่ามันเป็นคลิปมอเตอร์ล่องนิ้วนะครับของโรงงานเขาให้มาอย่างนี้นะครับแซวลูกค้าพันท้ายสวยมากนะครับเป็นพันท้ายออกพันท้ายมันจะออกคล้ายๆเวกเตอร์นะครับตัวนี้มีเปิดแล้วก็ใส่หกเหลี่ยมใส่อุปกรณ์ได้นะครับก็เอาไว้ใส่ซ่อนตังเมีย
ครับชุดหน้าด้วยครับชุดหน้าสวยครับมีรางสามารถใส่อุปกรณ์ใส่รางเสริมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เขาทำมาเผื่อนะครับแล้วก็ลายปลอกโดยเฉพาะลายปลอกดูอะดูเพื่อนดูมอเตอร์มอเตอร์แรงไม่แรงอะดูดฝาตาช่างชุดหน้าชุดหน้าสวยง่ายไหมผมชอบชุดหน้าเขานะครับโดยเฉพาะปลอกรถแสงนะครับเข้ากับชุดหน้าเหลือเกินนะชุดหน้าก็ออกแนวจะบอกไง F16A1 แล้วกลับหัวลงไหมเป็นรางอลูมิเนียมทั้งชุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่ให้ชมนะครับตอนนี้ขออนุญาตเดี๋ยวขอใช้แบตเตอรี่ของที่ร้านใช้เทสนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆแล้วเราเทสกลุ่มกระสุนผ่านพอดีเอาแบตไปยิงมาแล้วแบตมันอ่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการชาร์จแบตใส่แบตเครื่องชาร์จ B3 เวลาชาร์จนะครับเสียบเข้าไปตรงรูนี้นะครับไฟสีแดงจะขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไฟเวลาไฟสีเขียวขึ้นเวลาเต็มไฟสีเขียวจะขึ้น3ดวงแต่บางคนบางคำถามเจอเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วนี่ครับนี่ครับเวลาเราถอดออกเงี้ยไฟมันจะวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งกับพริบนี้แต่เวลาเราชาร์จนะครับเห็นไหมไฟสีแดงเขาจะขึ้นทั้ง3ดวงมันจะบอกว่าเซลล์1เซลล์2เซลล์3สมมติว่าเราเจอว่าไฟเซลล์ที่2สีเขียวขึ้นนั่นคือเซลล์ที่2เต็มก่อนนะครับแล้วบางทีเจอเซลล์ที่3อาจจะขึ้นสีเขียว2ดวง2กับ3 1ยังขึ้นแดงอยู่แสดงว่ายังไม่เต็มต้องรอให้ไฟสีเขียวขึ้นเป็น3ดวงก่อนนะครับถึงจะเอาแบตไปเล่นได้เนาะอันนี้วิธีการแนะนำวิธีการใช้เครื่องชาร์จแบบ B3 รุ่นใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องบอกแจ้งเตือนกันก่อนเผื่อมีเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วไม่เข้าใจนะครับจะมีคำถามมาว่ามันเสียหรือเปล่านะครับไม่เสียนะครับแต่ว่าเราเป็นเครื่องชาร์จรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งสั่งเข้ามานะครับทีนี้นะครับวิธีการใส่นะครับใส่แบตแล้วก็สไลด์ท้ายเข้าออกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เพราะว่าเราจะดึงท้ายออกให้เราดึงตรงนี้กดลงนะครับกดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงออกได้เลยโทษทีเอาใหม่กดดึงตรงนี้นะครับกดตัวนี้ให้ตัวนี้โผล่แล้วดึงนะครับดึงปุ๊บสักครู่นะครับติดทนนานคือดึงข้างหน้านะครับดึงข้างหน้าลงโอเคแล้วก็แบตเตอรี่มาใส่อย่างนี้ได้ครับดึงเฟสออกมานะครับเราจะเจอกับตัวเฟสนะครับนี่คือตัวเฟสแล้วก็ต่อสายแบบเดี๋ยวเรายิงก่อนเนาะโอเคพอเราต่อสายได้แล้วก็พับปลายนิดนึงนะครับม้วนปลายไว้อย่างนี้นิดนึงนะครับมันจะต้องให้เฟสเขามีที่ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ท้ายเข้ามาอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ดึงไปนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่ขออนุญาตใช้เป็นแบตเตอรี่ของตัวที่มันมีไฟอยู่เนาะตัวนี้ไฟเขาไม่เต็มนะครับอ่อนอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาใช้ลูกขนาด 0.20 นะครับในการเทสขออนุญาตนะครับใส่ลูกก่อนนะฮะนี่เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูกกระสุนใส่เข้ามา1แมกกาซีนก็จะบรรจุอยู่300นัดนะครับ300นัดเวลาเล่นเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็เกาตูดเดี๋ยวเรามาเทสความแรงกันก่อนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนด้วยนะครับปั่นเกาเดี๋ยวบอกวิธีการปรับฮอปก่อนนะตัวนี้เป็นเรือนฮอปโลหะนะครับเวลาจะปรับฮอปอัพนะครับให้เปิดคลังครับเปิดคลังแล้วก็ดึงค้างไว้นะครับเราจะเจอกับเฟืองตัวนี้ครับถ้าเราดันไปด้านหน้าทางหน้าลำกล้องนะครับลูกมันจะเหินถ้าเราดันเฟืองไปด้านหลังลูกก็จะมุดคลายลงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าปรับชอบแล้วแหละว่าชอบระยะไหนแต่ว่าที่ร้านเราเซตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วเวลาปิดก็ปิดแผ่นคัดออกมาเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นแบตเตอรี่ของผมนะครับแบตมันเดี๋ยวมันจะไม่ไหวมันจะเหมือนคลิปวันก่อนยิงอยู่แล้วแบตหมดนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับแค่28นะครับ528ดูออโต้นะครับเรท22บอลนะครับมอเตอร์คิงอาร์มก็ความแรงก็534นะครับในนี้ถือว่าความแรง500บวกแล้วก็แจ่มแจ๋วแล้วนะครับเรท22บอลความแรง533ป่ะเราไปยิงดูกลุ่มกระสุนกันนะครับคลิปเมื่อกี้ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอีกคลิปทำไมไม่ถ่ายกลุ่มกระสุนให้ดู
เดิมครับเรามายิงกันตรงหลังร้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูออโต้นะฮะไอดีนะในกล้องเห็นชัดป่ะชัดเนาะมันเป็นแผ่นไม้กระดานนะครับที่เราทำเป็นฉากนะครับเป็นยิปซัมนะครับทำเป็นฉากเอาไว้เช็ดนะครับโอเคอันนี้ลูกหมดเราต้องเกาไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เกาเยอะเนาะเนี่ยเกาตูดมีเซมิอีกชุดนะฮะโอเคนะครับเซฟเรียบร้อยนะครับถือว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับที่เรานำเสนอผลงานดีๆให้เพื่อนๆชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอก็ติดกระดิ่งไว้นะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอก่อนใครวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ